แล้วรู้จักกันไหมครับชื่ออะไรรู้จักไหมรู้เขาดังจะตายเจเลอร์ไงและแล้วนะครับวันนี้ก็มาถึงนะครับเรานะครับผันตัวจากยูทูบเบอร์นะครับมาเป็นนักแข่งรถเต็มตัวแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราอยู่ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับเราได้รับเกียรติจาก Toyota Motor Thailand นะครับในงาน GR Driving Experience นะครับถ้าพูดถึง GR เนี่ยหลายๆคนน่าจะรู้จัก Toyota GR Supra นะครับรถสปอร์ตในตำนานนะครับหรือว่า Toyota GR Yaris นะครับรถแข่งสายฝุ่นในตำนานนะครับซึ่งบอกเลยนะครับว่าโมเดล GR Series นะครับได้ performance แบบจับเต็มนะครับดีไซน์ที่แบบเท่ยิ่งขึ้นนะครับผมให้เห็นในท้องถนนถึง5รุ่นด้วยกันนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับบอกเลยนะครับมีทั้ง CHR นะครับ FortunerCorolla Altis นะครับ Corolla Cross นะครับและ Vivo นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติในงานนะครับมาเทสไดฟ์นะครับก็เดี๋ยวจะไปดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับบอกเลยนะครับว่าความตั้งใจของ Toyota นะครับที่มุ่งพัฒนารถนะครับ From Circuit to the Road นะครับโดยความเชื่อที่ว่า Road Build People and People Build Cars นะครับโอเคเดี๋ยวเราลงไปดูที่งานกันเลยดีกว่าว่าบรรยากาศเป็นยังไงนะครับทุกคนครับเราอยู่ข้างล่างแล้วนะครับเซอร์กิตของเขานะครับใหญ่และยาวมากๆนะครับบอกเลยว่าเป็นสนามที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับข้างหลังของเรานี่รถแข่งในตำนาน GR Yaris นะครับแล้วก็ GR Supra นะครับนี่นะครับโฉมหน้าของรถที่เราจะขับในวันนี้นะครับบอกเลยนะครับว่า Toyota Corolla Altis GR Sport นะครับออกมาทั้งหมด2รุ่นนะครับจะเป็นตัวไฮบริดนะครับแล้วก็ตัวเบนซินนะครับก็จะเป็น HEV GR Sport นะครับแล้วก็ 1.8 GR Sport นะครับผมมาทั้งหมด3สีนะครับสีดำสีขาวมุกนะครับแล้วก็สีแดงครับการันตีคุณภาพด้วยแชมป์ Nürburgring 2ปีซ้อนจากประเทศเยอรมันนะครับเรื่องคุณภาพความทนทานและความน่าเชื่อถือนะโอ้พูดขนาดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราไปดูรถตัวจริงกันเลยดีกว่านี่โฉมหน้าของ Toyota Corolla Altis GR Sport นะครับเห็นไหมว่ารูปลักษณ์ใหม่ของเขาอะแนวสปอร์ตมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟด้านหน้านะครับผมกันชนหรือชุดแต่งรอบคันนะครับแล้วก็ล้อของเขานะครับออกแบบเฉพาะเลยนะครับเป็นอัลลอย17นิ้วนะครับผมภายใต้คอนเซ็ปต์ที่ชัดเจนนะครับ Raise Your Sporty Ambition นะครับผมขีดสุดความเร้าใจอะไรก็หยุดไม่ได้นะครับสมรรถนะของรถนะครับช็อคแอบซอร์เบอร์นะครับดูดซับแรงสั่นสะเทือนนะครับเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่รถให้สนุกยิ่งขึ้นนะครับมีคอยสปริงนะครับปรับจูนใหม่เพื่อการขับขี่ที่นุ่มนวล นะครับผมรวมไปถึง Rear Bar Stabilizer นะครับลดการโค้งของตัวรถเนี่ยขณะเข้าโค้งยึดติดเกาะถนนได้เต็มที่เลยนะครับตัวอำนวยความสะดวกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องเสียบ USB แบบ Type C นะครับผมในช่องเก็บของคอนโซลกลางนะครับหน้าจอ HUD นะครับแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบสีด้วยบอกคู่นั่งปรับไฟฟ้านะครับผมระบบ Illuminate Entry System นะครับรวมถึงการเตือนลมยางแบบ TPMS นะครับภายในนะครับมี Sport Seat นะครับ with GR Logo คือดูเท่มากๆนะครับเบาะหนังคู่หน้าแถบแดงดีไซน์ Sport นะครับพร้อมโลโก้ GR ปุ่มพุชสตาร์ทนี่แหละเป็นสัญลักษณ์แบบ GR โดยเฉพาะเลยนะครับและที่สำคัญที่ชอบมากๆนะครับมี Paddle Shiftควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยนะครับผมอุ้ยอันนี้นะครับเป็นพี่อินสตรัคเตอร์นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้คือซูอะไรครับอันนี้เป็นสเตชันนะคะเกี่ยวกับจุดบอดของตัวรถครับนะคะถ้าเรามองไปในรอบๆรถออติสตอนนี้ค่ะเราจะเห็นไพลอนเยอะมากนะคะแต่พอเราขึ้นไปนั่งบนรถเนี่ยไพลอนอันนี้จะหายไปหมดเลยอยากให้ไปลองค่ะอยู่บนรถมองไม่เห็นเลยนี่คือจุดบอดจุดบอดของรถทุกคันที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้นะคะแต่เราสามารถลดจุดบอดได้นะคะตัว Altis นะคะ GR ของเราเนี่ยมีระบบ Blind Spot Monitor ให้ด้วยเวลาที่รถเข้ามาในจุดบอดที่เรามองไม่เห็นนะคะมันจะมีสัญญาณเตือนนะคะขึ้นมาที่กระจกข้างนะคะ มีเสียงด้วยนะคะ อันนี้ก็จะช่วยทำให้ลดจุดบอดได้การขับขี่ก็จะปลอดภัยมากขึ้นพี่แดนนี่อยู่นี่เราไปคุยกับเขาดีกว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้กันสดแล้วโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับยังไงวันนี้เราขับรุ่นอะไรครับวันนี้ผมขับเอาติดครับเป็นหลักใช่ไหมเป็นหลักเลยพี่ผม Fortuner Fortuner ครับแล้วก็เอาติดด้วยผมเอาติดกับ Fortuner อ้าวเราต้องมาแข่งกันแล้วพี่เอางี้ดีกว่าถ้าผมชนะพี่ส่งอูนี่ให้ผมตลอดชีวิตและถ้าผมชนะล่ะครับเอ้ยมันคงไม่มีวันนั้นนะพี่เอ้ยวันนี้เดี๋ยวลุยกันให้รู้เรื่องไหมเดี๋ยวเราอ่ะจะให้คนกรรมการเราขี้โกงดีกว่าให้จับเวลาปุ๊บแล้วก็หยุดแล้วก็อะไรนะอะไรนะยังอยู่วันนี้มาขับคันไหนครับวันนี้พี่ขับครอสครับ
ขับกับเมียจริงๆไม่ได้ขับมากหรอกให้เมียขับคือเดี๋ยววันนี้เคจะแข่งกับพี่เอมี่นะครับว่าใครจะขับเร็วกว่าเอาเลยให้แข่งเลยพาเมียพี่ไปเลยพี่ขึ้นรถด้วยไหมครับไม่ขึ้นครับปกติขับรถอยู่แล้วไหมอ๋อขับรถเป็นคนบ้าบอกเลยคนขับใจเสียขนาดนี้แล้วคิดดูคนนั่งมันจะไม่ใจเสียได้ไงอย่าบ้าเลยเมื่อกี้มันมากเมื่อกี้คิดว่าจะคือแล้วอินสตรัคเตอร์บอกว่าอยากให้รอให้มันสไลด์ดูไม่แต่ตอนเมื่อกี้ตรวจโทรศัพท์ขับแล้วเขาบอกไม่ต้องเบรกนะไม่ต้องเบรกนะเอาได้ก็ได้แล้วก็ไม่ต้องเบรกวะเราก็ตั้งใจเขาบอกว่าเขาบอกให้แบบซัดไปเลยเพราะรถมันดึงกลับมาได้มันเอาไม่ได้ให้เมียพี่ขับแล้วก็เข็นนั่งเอ้าทำไมเอาดีกว่าเมื่อกี้ยังบอกว่าจะแข่งกันอยู่เลยลองดูขับกระบะแล้วเดี๋ยวผมนั่งข้างหลังใจถึงมากใจถึงมากคนนี้ขับรถไหนขับToyotaเอาเทสครับเอาเทส PR Sport วันนี้ขับรุ่นไหนครับรุ่นคอสค่ะคอสโหอยากให้พี่ขับรีโว่กระบะแล้วใครอยากนั่งข้างหลังเราเลยเหรอผมสีเหมือนกันอยู่นะหรือว่าเราจะเป็นพี่น้องที่พัดผ้าเสื้อนี่ก็ได้อยู่ชมพูเหมือนกันเฮ้ยโตโยต้าไม่ไทยครับบ๊ายบายเจอกันเอาละครับทุกคนถึงเวลาที่ลอยคอแล้วนะครับผมกับโตโยต้าโคโรนาเอาเทส PR Sport นะครับอยู่ข้างหลังนี้เองครับเอาล่ะครับตอนนี้เราอยู่กับอินสตาเตอร์ของเรานะครับอันนี้พี่ชื่ออะไรนะครับนัดจังค่ะพี่นัดจังนะครับก็เดี๋ยวผมนะครับจะมาสอนพี่นัดจังขับรถดีกว่าว่าขับรถที่แท้จริงมันเป็นยังไงนะครับไม่สอนพี่ขับรถไม่ค่อยเป็นผมขับแบบไม่เร็วก็สักประมาณ250 300เวลาอยู่ตรงซอยหมู่บ้านอยากนั่งมากเลยไม่แต่จริงๆเนี่ยเมื่อกี้เขามีขิงๆมาบอกแล้วว่าพี่นัดจังเนี่ยเป็นผู้หญิงคนแรกในโลกที่เป็นนักแข่งไม่ใช่เป็นผู้หญิงเป็นนักแข่งรถคนแรกของไทยใช่ไหมครับค่ะที่ได้เข้าทีม Toyota Gazoo Racing Team Thailand ดีกว่าก็คือเป็นผู้หญิงคนเดียวก็ไม่ต้องสอนขับแล้วนะครับก็เดี๋ยวพี่นัทจังจะเป็นคนสอนเราละออกมาปุ๊บจะเจอสลาล่อมแรกนะคะเป็นตัว S เนาะแล้วถ้าหนูเปลี่ยนมันเร็วได้ปะจริงๆเร็วได้ค่ะแต่ว่าก็ถ้าเทียบกับสปีดที่ขับในสนามปกติก็อาจจะต้องดรอปลงมาหน่อยอันนี้จะเป็นเลนเฮ้ยๆ60หักไปเลยลองดูสมรรถนะรถเฮ้ยว้าวอ๋อนี่โค้งอย่างงี้เฮ้ยแฮนดลิ่งเขาดีมากเลยนี่ขนาดฝนตกเลยเนี่ยมันไปตามที่เราอยากไปเลยนะก็คือช่วงแรกเขาก็ดีนะใช่ค่ะแล้วก็โชคกับสปริงด้วยเป็นตัว GR ด้วยเนาะก็คือในเรื่องของโชคกับสปริงเนี่ยจะกลับมาให้เหมาะกับการใช้งานที่ขับสนุกมากขึ้นรองรับสมรรถนะที่ไฮโซประมาณมากขึ้นก็คือรองรับอย่างเช่นเรามาขับในสนามเนี้ยปลอดภัยแน่นอนขับเร็วได้รถไม่เสียอากาศจริงอันนี้จริงอาการไม่ออกเลยยิ่งไปใช้ในบนท้องถนนเนี่ยยิ่งแบบขับสนุกครับนำมาขับในสนามดีกว่าเออใช่เราก็คำนึงความปลอดภัยเป็นหลักใช่ค่ะโอเคข้อคิดเนาะมา A few moments laterหลังจากที่เอากับ Toyota Corolla RS ไปนะครับเมื่อกี้นะครับเคไปรีเควสทาง Toyota นะครับบอกว่าเราอ่ะคืออยากขับ Fortuner มานานแล้วนะครับเป็นรถที่เราใฝ่ฝันเลยอ่ะแล้วก็แบบเฮ้ยอยากมีประสบการณ์ในการขับบ้างนี่เขาให้เรานะครับอยู่ตรงนี้เลยเดี๋ยวเราขับกลับกรุงเทพได้เลยนะครับคันนี้อันนี้นะครับ Fortuner ก็เป็น1ใน GR Sport model นะครับที่5รุ่นที่ออกมานะครับก็นี้เป็น1ในนั้นนะครับบอกเลยนะครับว่าแรงม้าถึง204แรงม้านะครับ500นิวตันเมตรนะครับโอ้โหสุดยอดเราขึ้นได้เลยครับพี่นัทจังครับคันนี้กับเอาเทสเมื่อกี้เนี่ยต่างกันเยอะไหมต่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเอาเทสเนี่ยเป็นซีดานเนาะฟอร์จูเนอร์นี่คือเป็นเหมือน SUV เลยใหญ่กว่าสูงกว่าก็คนละอย่างใช่ถูกต้องก็วิ่งตามลายเมื่อกี้เลยใช่ไหมใช่เมื่อกี้เลยโอเคชิดขวาไว้ตรงนี้ความเร็วประมาณสัก50 60หักซ้ายแล้วก็ขวาอย่างนี้ได้เลยเหรอพี่ใช่ถูกต้องคือถ้าสมมติว่าเล่นกอล์ฟอ่ะคนที่เป็นประสบการณ์เล่นกอล์ฟเขาจะโฟกัสใช่ไหมโฟกัสถ้านักแข่งเขาจะเรียกว่าอะไรก็นักแข่งโอเคจบไม่ใช่อย่างเดียวปล่อยเลยช้าแล้วปล่อยเลยคืออะไรปล่อยเบรกจริงปะเนี่ยจริงอ่ะตรงต่อไปข้างหน้าก็คือสลาลอมซิกแซกนะคะจริงปะเนี่ยเริ่มซ้ายก่อนเป็นเหมือนตัว S เลยถูกต้องเฮ้ยถูกต้องเฮ้ยฉันก็อ้วกยังยังไหวเนาะตรงเลยค่ะข้างหน้าสลาล็อมเหมือนเดิมเหมือนเมื่อกี้เลยแต่ว่าแคบกว่าหน่อยปล่อยเบรกเลยปล่อยเบรกเลยอ่ะเดี๋ยวดีไปเลยปึ๊บเดี๋ยวนะเหมือนได้ยินเสียงอะไรหนึ่งตุ๊บปึ๊บ
ไม่ได้ตั้งใจพี่เขาบอกให้ทำครับยังโอเคนะโอเคนะนี่เราก็กลับมาจุดหน้าพิษนะครับตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างครับกลัวไหมไม่กลัวเลยเด็กๆเลยสบายมากวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณพี่นัทจังมากนะครับผมที่มาเป็นอินสตรัคเตอร์ให้เราในวันนี้นะครับผมดีค่ะหวังว่าจะเจอกันอีกนะครับในนามคราวหน้าอาจจะไปเจอเคที่นี่นะสนามเซอร์กิตที่นี่นะจัดมาเดี๋ยวรอที่แข่งอยู่อะไรเงี้ยจริงหรอโอเคไปไปดีกว่าอันนี้กล้องใครครับสวัสดีครับกล้องตัวเองนี่ว่าวันนี้เรามาทำอะไรกันวันนี้นะครับเรามาเทสไดฟ์ GR Sport นะครับของ Toyota ขับไปยังขับแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ผมขับไปอ่ะกล้องจับไม่ทันนะขับเร็วเกินคือเขาต้องวอร์มมาบอกว่าให้ขับช้าๆหน่อยคือยางเขาต้องเปลี่ยนใหม่เลยนะเพราะว่าขับเร็วเกินเหมือนกันเมื่อกี้ผมก็ขับไปกล้องจับไม่ทันไม่ทันขับเร็วเพราะว่าไม่ได้เรคคอร์ดไว้จบแล้วรู้จักกันไหมอ๋อชื่ออะไรรู้จักไหมรู้เขาดังจะตายเจเลอร์ไงไม่ใช่ร้อนอันนี้เอามาแกงกันแล้วหรืออะไรวันนี้คุณขับรุ่นไหนไปครับขับนี่ CSR เป็นยังไงบ้างโอ้โหผมนึกว่าหลุดหลายรอบแล้วอะเมื่อกี้อินสตรัคเตอร์ขับให้คุณปะแล้วเขากดเต็มปะเต็มเลยเต็มแม็กเลยแล้วใจหายบ้างไหมหายไปเลยเพราะว่าอินสตรัคเตอร์สวยไม่ใช่ แต่วันนี้สนุกเหมือนกันใช่ใช่มันดีผมนึกว่าคุณอยู่ในคลิปบันทึกจำอะเฮ้ยต้องลองนะครับคุณเคยลองยังไม่ผมไม่กล้าจริงใครอยากเห็นนะครับก็คอมเมนต์บอกกันข้างล่างนะครับไม่ครับไม่ต้องเมนต์ครับผมขอบคุณมากนะครับโหทุกคนบอกเลยนะครับผมว่าวันนี้นะครับสนุกมากๆนะครับและนี่นะครับเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ของเคนะครับกับ GR Driving Experience นะครับก็ขอบคุณมากเลยนะครับที่แบบวันนี้ได้มาลองบนสนามจริงๆคราวหน้าถ้ามาที่สนามเนี้ยก็คือมาแข่งเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมใครอยากให้เคไปทำคลิปอะไรแบบนี้อีกนะครับหรือไปลองขับรถดริฟต์หรืออะไรเงี้ยก็ลองคอมเมนต์บอกกันข้างล่างได้นะครับเราไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ